มคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเราเห็นแนวทางของรัฐบาลในการยกเครื่องแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายปีที่แล้วทริปรีพอร์ตของสหรัฐออกมาไทยยังอยู่ที่3อีกเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะมีสัญญาณดีมาแล้วค่ะที่ออกมาคราวที่แล้วมีแต่มาเลเซียที่รอดมาได้นะคะวันนี้มีข่าวดีค่ะเพราะว่ามีรายงานจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะที่อ้างถึงแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐค่ะบอกว่าการจัดอันดับทริปรีพอร์ตนะคะปรากฏว่าไทยหลุดจากอันดับเทียร์3เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคุณธนิการเพราะว่าอุตสาหกรรมการประมงของไทยเนี่ยมีมูลค่าการค้าที่สูงด้วยการจัดอันดับที่เราเคยยื่นขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นนะมันก็จะส่งผลดีในหลายด้านค่ะค่ะแล้วก็บ่งบอกถึงความคืบหน้าในการพยายามของรัฐบาลนะคะว่าเริ่มได้ผลแล้วซึ่งตามแหล่งข่าวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ทั้งระหว่างไทยกับสหรัฐได้มากทีเดียวเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเราจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่และตั้งแต่ช่วงที่ทางกองทัพไทยก็เข้ามายึดอำนาจนะคะในช่วงปี2557แล้วก็เกิดเสียงประณามโดยเฉพาะจากฝั่งของรัฐบาลสหรัฐทีนี้พอเริ่มมีแนวทางการปรับเนี่ยนะคะหลายคนก็มองว่าเป็นความพยายามส่วนหนึ่งของผู้นำสหรัฐอย่างประธานาธิบดีบารักโอบามาที่เขาอยากจะหาแนวร่วมชาติต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปคานอำนาจกับจีนนะคะในช่วงนี้ที่พยายามเหลือเกินจะอ้างกรรมสิทธิ์เหนืออาณาเขตในทะเลจีนใต้นั่นเองค่ะคือตัวรายงานฉบับเป็นทางการนะคุณผู้ชมจะเผยแพร่ให้ได้เห็นกันจริงๆในวันพฤหัสที่จะถึงนี้เนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดเรามาดูการแบ่งเกณฑ์การประเมินของทางสหรัฐเขาจะแบ่งออกเป็น4ส่วนแบบนี้นะคะคือจะมีระดับเทียร์1เทียร์2และเทียร์3แต่ว่าเทียร์2จะมีการซอยย่อยออกมาเป็นเทียร์2 watch list ค่ะเอาไปดูกันที่เทียร์1ก่อนนะคะเทียร์1เป็นประเทศที่ดำเนินการป้องกันคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งเรายังไม่ไปถึงชั้นนั้นแต่ว่าเราอยู่ในระดับเทียร์2ค่ะเทียร์2เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนเทียร์2คือประเทศที่สามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำส่วนเทียร์2 watch list เนี่ยนะคะคือประเทศที่ยังต้องจับตาเป็นพิเศษหรือว่าการเฝ้าระวังซึ่งบ้านเราเนี่ยอยู่ในอันดับนี้ถามว่าทำไมถึงอยู่ในระดับนี้ก็เพราะว่ายังมีปัญหาเรื่องของการค้าแรงงานข้ามชาติหรือว่าชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาที่ยังมีปัญหาอยู่ค่ะคุณธนิการแล้วก็เทียร์3คือประเทศที่ล้มเหลวในการป้องกันการช่วยเหลือเหยื่อหรือว่าการจับกลุ่มผู้ค้ามนุษย์นะคะซึ่งไทยเราเนี่ยก็สามารถหลุดจากอันดับนี้มาได้แล้วค่ะก็พอมีข่าวดีออกมาแบบนี้ค่ะฝั่งของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ชี้แจงถึงประเด็นนี้บอกว่าที่ผ่านมาเราแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ไม่ได้หวังว่าจะเลื่อนมาอยู่เทียร์2แต่ว่าต้องทำให้ดีกว่าเดิมถ้ายังอยู่เทียร์3อีกก็คงโดนอัดอีกนะคะว่าแก้ปัญหาไม่ถูกเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ช่วยกันเขียนไปเลยว่าเราทำดีอยากให้ชมเชยข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์แต่ก็ชี้แจงมานะคะบอกว่าถึงแม้เราจะเลื่อนมาอยู่ที่เทียร์2ก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปเพราะว่าเรื่องการค้ามนุษย์ถือเป็นวาระแห่งชาติแล้วนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ให้ความสำคัญกำชับข้าราชการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่นะคะตอนนี้ยังไม่ทราบผลการเลื่อนลำดับล่วงหน้าแต่ว่าทำเต็มที่ส่วนผลที่ออกมาดีข้าราชการก็พอใจนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทำงานเหนื่อยกันมานานพอสมควรเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการยกเครื่องกฎหมายการค้ามนุษย์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแก้ปัญหาด้วยการไปตรวจสอบเรือประมงมีการไปติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของการใช้แรงงานด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่แรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมการประมงเนี่ยมีมาจากฝั่งกัมพูชาลาวเวียดนามแล้วก็เมียนมานะคะแล้วก็เรื่องของชาวโรฮิงญาในราคาที่เป็นปัญหาหนักที่สุดเลยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมการประมงของบ้านเราก็ส่งออกเป็นอันดับที่3ของโลกด้วยค่ะค่ะก็จำเป็นนะคะที่จะต้องเร่งเดินหน้าแก้ไขต่อไปนะคะ